กลับมาติดตามชวนคิดชวนคุยกันต่อนะครับสนทนากับพี่โสคุณสมพลองค์การนะครับรวมไปถึงคุณผู้ชมส่งความเห็นกันมาได้ใน Facebook Live เพจ News 1นะครับหลายคนก็บ่นมาเรื่องของบ้านเราพี่โสโกงกันทุกวงการจริงๆหนีไปไหนไม่พ้นแล้วก็เป็นห่วงเรื่องของปัญหาเศรษฐกิจกันมานะครับไม่ว่าจะเป็นกรณีก่อนหน้านี้เอาเงินไปเป็นสตาร์ก็เจ๊งกันไปเยอะแล้วนี่โดน EA เข้าไปอีกก็ไม่รู้ว่าจะหาเงินกันจากไหนเหมือนกันนะครับพี่โสครับแต่ว่าก่อนที่จะชวนคุยเรื่องของเงินดิจิตอลพาไปดูเรื่องที่สหรัฐกันอัปเดตกันสักนิดนึงละกันนะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้เกิดเหตุลอบสังหารอดีตประธานาธิบดีแล้วก็เป็นผู้ชิงตำแหน่งประธานาธิบดีที่กำลังจะมีการเลือกตั้งช่วงปลายปีเนี่ยโดนัลด์ทรัมป์แต่ว่าพลาดไปแต่ก็มีผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์1คนบาดเจ็บสาหัสอีก2คนนะครับล่าสุดเนี่ยโดนัลด์ทรัมป์เดินทางถึงเมืองมิลวอกกี้รัฐวิสคอนซินของสหรัฐแล้วนะครับตามเวลาท้องถิ่นคือ14กรกฎาคมเข้าร่วมการประชุมระดับชาติของพรรครีพับลิกันซึ่งจะได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้เข้าชิงตำแหน่งประธานาธิบดีของพรรคตอนแรกเนี่ยเขาคาดการณ์กันว่าทรัมป์จะไม่ไปร่วมงานนี้หรือเปล่าเพราะว่ามีความเสี่ยงแต่สุดท้ายก็คือเดินทางไปนะครับแล้วก็ทางหน่วยสืบราชการลับที่ดูแลความเรียบร้อยเนี่ยก็เพิ่มความการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดท่ามกลางกระแสตั้งคำถามว่าดูแลยังไงทำไมปล่อยให้มือปืนปีนขึ้นหลังคาตรงจุดสูงข่มที่อยู่ห่างจากจุดปราศัยเพียงบางข้อมูลบอกว่า146หลาบางข้อมูลบอกประมาณ150เมตรนะครับขณะที่ประชาคมโลกออนไลน์ของฝ่ายผู้สนับสนุนทรัมป์เนี่ยมีสื่อมวลชนเข้าไปสังเกตดูเขาบอกว่าร้อนเป็นไฟเลยครับพี่โสมีการเรียกร้องให้ใช้ความรุนแรงออกมาตอบโต้หลายคนเนี่ยแสดงความคิดเห็นบอกว่าควรจะต้องก่อสงครามกลางเมืองเลยด้วยซ้ำตั้งคำถามไปถึงขนาดที่ว่าแล้วถ้าเหตุการณ์เมื่อวานมันสำเร็จขึ้นมาเนี่ยป่านนี้อเมริกาคงเกิดจลาจลกันไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็กระดานสนทนาเหล่านี้ก็เคยก่อให้เกิดเหตุจลาจลบุกอาคารรัฐสภาเมื่อ6มกราคมปี2021ด้วยนะครับทีนี้เขาจะก่อสงครามกลางเมืองระหว่างเดโมแครตกับริพับลิกันเนี่ยใช่แล้วมันเด็กคนนี้เป็นใครก็ไม่รู้ครับเด็กคนนี้จะเป็นห่วงว่ากำจัดทรัมป์ซะเพราะถ้าทรัมป์มาเป็นประธานาธิบดีแล้วจะจัดการจะป้องกันคนไม่ให้เข้าเมืองจากภาคใต้ใช่ไหมครับอาจจะมีปัญหาชาวลาติโน่ทั้งหลายแหละอาจจะแค้นก็ได้เพราะว่าจะไม่ให้พวกนี้เข้าเมืองครับเก็บซะดีกว่าใช่ไหมคือมันมีทั้งกลุ่มที่คนเสียใจก็มีนะคนดีใจก็มีนะครับครับดีใจที่ทรัมป์รอดมานะเสียใจที่ทรัมป์ไปตายก็มีนะครับคือแต่ว่าถ้าเรามองไปในแง่ความจริงคือว่าทรัมป์อาจจะมีบุญเก่าเหลืออยู่บ้างนิดหน่อยเพราะว่าเป็นนักธุรกิจไม่ใช่เป็นนักการเมืองที่มือเปื้อนเลือดมากเกินไปครับนอกจากกอเซมสุไลมานที่ใช้โดรนไปสังหารแม่ทัพอิหร่านในอิรักใช่ไหมครับส่วนอัฟกานิสถานก็เพียงแค่ปลายแถวบาปส่วนใหญ่ก็อยู่ที่โจไบเดนไม่ใช่เป็นทั้งในยูเครนทั้งในปาเลสไตน์ครับทําอาจจะไม่ได้ทำบาปมือเปื้อนเลือดมากเพราะเป็นนักธุรกิจซะเป็นใหญ่ไปทำผิดกฎหมายเรื่องล่วงละเมิดทางเพศเรื่องภาษีเรื่องแต่งบัญชีเรื่องทางนั้นมากกว่าครับแต่ด้านทางการเมืองอาจจะมีน้อยหน่อยนึงฉันบุญเก่าพอคุ้มหัวอยู่บ้างเชฟคือมีบุญเก่าเลย1นิ้วอ่ะถ้ายิงมาทางขวา1นิ้วเนี่ยก็คงจะไปเรียบร้อยแล้วครับแต่หลายคนบอกว่ากระสุนนัดนี้ที่พลาดเนี่ยได้คะแนนสงสารไปเต็มๆเลยนะครับพี่โสก็ทําได้คะแนนสงสารไปเต็มแต่ว่าโชคของทรัมป์ก็คือลมกระแสลมครับเพราะว่าเด็กคนนี้เขาไม่มีผู้ช่วยเป็นเนวิเกตแต่เป็นคนที่วัดลมไงครับถ้าลมพัดนิดเดียวกระสุนมันก็เบี่ยงได้ใช่ไหมครับและยิงจากที่สูงด้วยครับไม่ยิงที่สูงแล้วก็จุดที่ยิงเนี่ยมันลำบากเพราะทรัมป์ก็มีโพเดียมกันอยู่ครับฉะนั้นต้องยิงเป้าเล็กสุดคือหัวถ้ายิงหน้าอกนะใช่ใช่แล้วยิงคอเนี่ยครั้งนี้ก็ไปแล้วครับเพราะกระสุนเป็นกระสุนไรเฟิลนั้นตัดเข้าคอก็จบแต่ว่าคงเป็นเพราะกระแสลมวูบหนึ่งเนี่ยก็ทำให้กระสุนเบี่ยงเบนไปนิดเดียวแค่นิดเดียวเองนะครับประมาณนิ้วหนึ่งอ่ะถ้าแค่เบ้าตานะแค่เบ้าตาก็ไปแล้วเนี่ยก็ถือว่าบุญเก่าทรัมป์ยังมีอยู่แล้วก็โจไบเดนอาจจะต้องป่วยหนักบอกหมามันพลาดได้อย่างไรคนอื่นยังไปคิดว่าเป็นซีโอเองไม่ใช่เด็กคนนี้อายุ20ปีเองใช่ครับยังหาแรงจูงใจอยู่เลยครับเพราะว่าเขาก็เพิ่งสมัครพรรครีพับลิกันไปตอนที่อายุครบ18แต่ก่อนหน้านี้ก็เคยบริจาคให้เดโมแครตอยู่เหมือนกันแรงจูงใจก็อาจจะเป็นเพราะข้าจะมีญาติพี่น้องที่รอเข้าประเทศอยู่ครับแต่โดนนโยบายของทรัมป์ที่เข้ามาแล้วจะกีดกันไม่ให้มากีดกันไม่ให้เข้าไปครับใช่ไหมแล้วก็ไม่มีตัวช่วยอ่ะ
ถ้าว่าถ้ามีเจตนาที่จะกันจังนะครับก็มีสักน้อยสักสองคนสองคนเหมือนยิงเคนเนดีครับสองคนประสานกันแล้วก็เป้าลวงและเป้าจริงนะไอ้แม่มือจริงและมือจริงและมือลวงนะอันยิงจริงยกเว้นจ่อเผาขนเหมือนกับโรเบิร์ตเอฟเคนเนดีนั้นยิงเผาขนเลยนั่นก็รอดยากมีคนตั้งคำถามถึงการรักษาความปลอดภัยด้วยครับเพราะว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยมีรายงานว่ามีประชาชนพบเห็นผู้ก่อเหตุปีนขึ้นหลังคาอาคารใกล้เคียงแล้วก็แจ้งหน่วยรักษาความปลอดภัยไปแล้วแต่มันไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนมาเกิดเหตุลักษณะแบบนี้ยังไม่คิดว่ามีอะไรก็ได้มั้งคนคือทรัมป์เนี่ยเป็นรองประธานเป็นผู้ชิงครับไม่ใช่เป็นประธานาธิบดีถ้าเป็นโจไบเดนอีก หน่วยรักษาคงจะเพียบมากกว่านี้เยอะครับแต่นี่เป็นแค่คู่ชิงของโจครับงั้นก็โอเคก็ตามสมควรตามลักษณะของความจำกัดของหน่วยรักษามีเท่านี้ล่ะครับมากกว่านี้ก็ไม่ได้ก็มีกฎหมายควบคุมอยู่ยกเว้นจะจ้าง private bodyguard ครับอย่างเงี้ยก็มาได้ครับนะแต่มันมีไวรัลหนึ่งที่หลายคนก็พูดถึงความไวของทางฝั่งประเทศจีนนะครับเพราะว่าเหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นช่วง 18:15 ตามเวลาท้องถิ่นของวันเสาร์ก็คือบ้านเราก็คือเมื่อวานนี้หลังจากนั้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงครับนับกันคงประมาณ 2-3 ชั่วโมงเท่านั้นปรากฏว่าเว็บไซต์เถาเป่าซึ่งก็เป็นอีคอมเมิร์ซของจีนเนี่ยมีการลงขายเสื้อยืดที่สกรีนภาพทรัมป์ที่ชูมือชูกำปั้นขึ้นมาแล้วบอกไฟไฟไฟนะครับหลังจากที่ถูกยิงเนี่ยจำหน่ายในร้านออนไลน์ทันทีหลังจากเกิดเหตุการณ์เพียงไม่กี่ชั่วโมงหนึ่งในแม่ค้าที่วางขายเสื้อตัวนี้บอกว่าสามารถผลิตได้ทันแล้วก็วางขายในช่วงเช้าตรู่ที่เมืองจีนผ่านไป3ชั่วโมงยอดสั่งซื้อเนี่ยมากกว่า 2,000 ตัวแล้วและจำนวนมากก็คือจะส่งเสื้อตัวนี้ไปที่สหรัฐคือเยอะทำเสื้ออยู่เลยทำทรัมป์เทียมยังได้เลยจีนเนี่ยทำได้ทุกอย่างทำทรัมป์เทียมเนี่ยทำให้ AI ของทรัมป์ยังทำได้เลยครับเอาแบบพูดจาเสียงทรัมป์ยังได้ดังนั้นก็จีนนี่จอมฉับไวอยู่แล้วล่ะครับนะครับอ่ะดูบ้านเขาเรากลับมาดูบ้านเรากันบ้างนะครับประเด็นที่เกริ่นกันไว้ตั้งแต่ช่วงเรามีน่าดูอ่ะดูว่ามันจะอภิปรายกันยังไงเข็นกันไปขนาดไหนครับพี่โสเรื่องของพรบงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมปี67อย่างที่คุณผู้ชมทราบนะครับว่าการทำโครงการดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยเมื่อที่เขาประชุมกันวันที่10แล้วก็จะประชุมกันวันนี้เป็นบอร์ดชุดใหญ่ที่เขาจะถอยเรื่องการเอาเงินธกส.เพราะฉะนั้นหลักๆเขาก็จะใช้งบปี67-68ในส่วนของงบ67เนี่ยเขาจะมีการขอออกกฎหมายเป็นพรบงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมวงเงินประมาณ 1.22 แสนล้านครับในพรบฉบับเพิ่มเติมนี้เนี่ยตั้งรายได้ไว้ 10,000 ล้านขณะเดียวกันจะเป็นรายจ่าย 1.22 แสนล้านซึ่งเท่ากับว่าจะทำให้หนี้สาธารณะเกือบชนเพดานเหลือช่องว่างอีกประมาณ 10,000 ล้านเท่านั้นทีนี้การอภิปรายจะเกิดขึ้นวันพุธนี้ครับใช้เวลาประมาณ11ชั่วโมงด้วยกันเมื่อวานนี้เนี่ยทางวิปรัฐบาลคุณวิสุทธิ์ชัยนรุณเนี่ยก็ออกมาบอกว่าไม่เป็นปัญหาแบ่งเวลากันเรียบร้อยแล้วบอกฝ่ายค้านได้เวลาไป5ชั่วโมงฝ่ายรัฐบาล3ชั่วโมงแล้วก็ครม.ชี้แจงอีก2ชั่วโมงเชื่อว่าจะผ่านพ้นไปเรียบร้อยดีคือพอไปดูไทม์ไลน์การวางแผนของรัฐบาลในการเดินหน้าเอาเงินกู้ก้อนนี้ให้ได้เนี่ยไวมากครับพี่โสวาระ1พิจารณากันวันพุธนี้17กรกฎาคมจากนั้นเนี่ยเขาจะให้ตั้งกรรมธิการขึ้นมาศึกษาแป๊บเดียวเลยแล้วสิ้นเดือนนี้ครับ31กรกฎาคมต่อเนื่องจนถึงวันที่1สิงหาคมจะให้สภาพิจารณาวาระที่2ถึง3ทันทีใช้เวลาในขั้นกรรมธิการไม่เกิน2อาทิตย์นะครับจากนั้น6สิงหาคมจะส่งต่อให้วุฒิสภาชุดใหม่เนี่ยพิจารณาก่อนที่13สิงหาจะให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนำร่างพรบฉบับนี้ขึ้นทูลเกล้าเพื่อประกาศบังคับใช้เป็นกฎหมายต่อไปอันนี้ก็ฟังเขาว่านะครับคือรัฐบาลจะพูดยังไงก็พูดได้เพราะเปลี่ยนนิยายนิทานเรื่องนี้มาไม่รู้กี่รอบแล้วครับนางเอกตายไปหลายรุ่นแล้วนะพระเอกตายไปหลายรุ่นแล้วครับครับนะตอนนี้พระเอกรุ่นแรกกลายเป็นปู่ไปแล้วใช่ไหมครับโอกาสที่จะผ่านที่เขาผ่านจริงก็ผ่านไปนานแล้วแต่จริงไอ้ที่เป็นที่พยายามจะมาลีลาช่องทางที่ผมบอกเหมือนกับโจทย์เขาพยายามจะกระโปรดบ้านนะครับเจอเข้าไปเรียบเรียงเคียงเจอหมาเห่าพบก็เอาหลบไปก่อนแล้วพยาเบื่อหมาเข้าไปมาเจออีกรอบหนึ่งเสียงห่านร้องขึ้นมาก็ไปไม่ได้อีกต่างหากใช่ไหมครับครับหลบไปทั้งข้อหมูร้องอีกต่างหากนะไปทั้งข้อเป็ดร้องต่างหากก็ตกลงไม่ได้ปล้นอ่ะแต่ว่าทำเป็นท่าจะเข้าปล้นไม่ได้คื
ือรัฐบาลนี้มันมีความไม่ชอบมาพากลตั้งนานแล้วว่าถ้าคุณได้เงินสดไปทำไมคุณไม่จ่ายเป็นเงินสดคุณจะจ่ายเป็นโทเค็นเป็นเงินดิจิตอลทำไมครับใช่ไหมไม่ได้เงินสดไปแล้วเนี่ยคุณต้องการได้คอมมิชชั่น 3% ออก 3% เข้าใช่หรือเปล่าใช่ไหมแล้วจะมีข้อจำกัดนั่นสารพัดอย่างแล้วเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะเปลี่ยนไปกี่คนเปลี่ยนแต่เศรษฐาแพะเศรษฐาไปแล้วนะแล้วก็มีจุลแพะใช่ไหมครับและแพะชัยใช่ไหมแล้วก็มีภูมิแพะใช่ไหมสี่แพะไปแล้วนะครับต่อไปจะเป็นแพะยังไงก็ไม่รู้แล้วก็จะมาผ่านในสภาเนี่ยผมคิดว่าจะผ่านการพิจารณาโดยพรรคก้าวไกลได้เหรอแต่เขาก็จะอ้างเสียงข้างมากแล้วก็เข็นกฎหมายผ่านไปเสียงข้างมากจริงแต่ว่ามันมีข้อต่อรองบอกว่าเออเรื่องกัญชานี่น่าสงสัยว่าจะเป็นยังไงใช่ไหมน่ายุ่งจริงๆนะพี่ใช่ไหมเนี่ยครับกัญชาคุณหักกัญชาผมแล้วเนี่ยกัญชาผมแทบไม่เหลือแล้วก็มีเยอะๆอยู่หน้ากัญชาเนี่ยครับแล้วคุณจะผมผ่านงบนี้ได้ไงงบนี้เป็นงบนี้มันสร้างความเสียหายกับบ้านเมืองถ้าพรรครูปรัฐประธานที่ทั้งหลายที่อยู่นั่นนะถ้ามีจิตสำนึกด้านดีนะต้องระวังว่าเออไม่ไอ้เอางี้ดีกว่าเราผ่านมาในรัฐบาลเศรษฐาแต่ปีสิงหาปีที่แล้วถึงวันนี้นะครับผมไม่เห็นมีปัญหาอะไรเลยไม่มีดิจิทัลอะไรก็ยังอยู่ได้ชาวบ้านอยู่ได้ใช่ไหมครับโอเครถอาจจะหายเป็นท้องถนนเยอะแยะเพราะโดนยึดไปเยอะครับรถถึงว่างไงทุกวันนี้ไงแต่ว่าบ้านเมืองไม่ถึงขั้นวิกฤตที่ว่าไม่มีดิจิทัลเราจะเป็นจะตายเศรษฐายังเดินสบายใจไปชมนกชมไม้อยู่ต่างจังหวัดอยู่เมื่อวานไปเชียงรายแล้วก็มาสระแก้วไม่ใช่ไงไม่มีปัญหาชีวิตอะไรเลยนอกจากว่าอยากไปเที่ยวฟรีถ้าไม่เที่ยวฟรีต่างประเทศได้ก็เที่ยวฟรีเมืองไทยครับเพราะชีวิตไม่เคยไปเนี่ยชีวิตก็ไปเดินสปอร์ตครับอย่างเดียวสโมสรนั่นสโมสรนี่ดินเนอร์นั่นนี่ใช่ไหมครับประชุมกันในแบงค์กับพวกอสังหาริมทรัพย์เคยไปเจอหนองหมาวอนะเขาที่ด่างก็ไม่เคยเจอชีวิตนี้เป็นครั้งแรกที่เขาไปเจอแบบนี้ไงครับเป็นความแปลกใหม่แล้วได้กำไรชีวิตหนึ่งฟรีด้วยไปถึงปุ๊บก็มีกระดาษคุณเอากระดาษให้อ่านอันนี้ถามว่าวันสภาพเมื่อกี้ไปหมู่บ้านอะไรจำได้ปะไปหมู่บ้านอะไรจำได้เมื่อวานไปยาวครับไปหาชนเผ่าก็ใช่ไงถามว่าออกมาแล้วคุณจำได้หมู่บ้านนั้นชื่ออะไรวันนี้หมู่บ้านไล่เรียงมาให้ไปหมู่บ้านเราจำได้หรือเปล่าน่าจะไปอ่านกระดาษก็ฟังเลยนะไปปุ๊บแต่งตัวเช้าเย้าถามมันมีสาระอะไรกับประเทศไหมเพราะว่าประเทศที่ต้องการการฟื้นฟูบ้านเมืองใช่ไหมแต่คุณจะประชุมครม.ปุ๊บดูหน้าแต่ละคนแม่งโง่นะหรือว่าเป็นโจรนั่นเลยเนี่ยวันนี้เขาประชุมทั้งครม.เศรษฐกิจทั้งบอร์ดดิจิตอลชุดใหญ่คุณเศรษฐานั่งเป็นประธานถามว่าแก๊งที่ประชุมเนี่ยมันอยู่ในตั้งแต่สมัยแก๊งไอ้ซุกหุ้นแก๊งยิ่งรักอยู่แล้วใช่ไหมแก๊งสมัครมาแล้วใช่ไหมพวกแก๊งนี้แก๊งเดิมนี่นะนะประเทศอายุมากกว่าเดิมแค่เองมันก็โจรหน้าเดิมเท่านั้นจะมีสมองปาดเปลือง IQ เพิ่มขึ้นมาปลุกปลาได้ไงไอ้พวกนี้มันก็ไม่รับผิดชอบอะไรนะไอ้แก๊งที่อยู่บ้านยิ่งรักทุกวันนี้พยายามขายข้าวเนี่ยแก๊งเดียวกันไอ้ที่เป็นคอรมอลในคอรมอลเนี่ยแก๊งเดียวกันทั้งนั้นแหละแต่มีใครรับผิดชอบอะไรที่ไหนไม่มีเพียงแต่มันไม่ติดคุกมันวิ่งเต้นดีแค่นั้นเองหรือว่าเราต้องรอถึงสิงหาไหมครับเพราะเมื่อวานทักษิณอยู่สุรินทร์ก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวพ้นสิงหาไปเนี่ยจะขับเคลื่อนเต็มสูบแล้วคือสิงหาเนี่ยนะก็หมายถึงเศรษฐาต้องไปแล้วกันยาเพราะว่าเขาจะปล่อยให้ผู้ที่ทำผิดกฎหมายเนี่ยอยู่ลอยนวลอย่างนี้ไม่ได้ครับประเทศไทยต้องถึงข่าวปฏิรูปบ้างใช่ไหมจะให้คนทำผิดกฎหมายมาเป็นนายกรัฐมนตรีประเทศมันน่าอายขายหน้าทุกวันนี้การลงทุนบวยไงในอาเซียนยังไง GDP ก็บวยอะไรบวยทุกอย่างบวยหมดไงครับแทนที่มาอยู่9ปี9เดือนนี่นะจะดีทุกอย่างนะ แต่ละวันพูดเรื่องดิจิทัล3เวลาหลังอาหารเป็นคนมาพูดไปบ่อยแต่ทำไม่ได้คราวนี้พยายามคึดครั้งสุดท้ายจากการเล่นแร่แปรธาตุมาเอางบธกส.มาไม่ได้จะปล้นเงินธกส.เขาก็ไม่ให้มาคนเขารู้ทันเนี่ยไวๆจะไปปล้นงบประมาณซึ่งหน้ามาเนี่ยก็ถามว่าคนอื่นเขารู้ทันไม่ใช่ไม่รู้ทันคือพยายามจะคือไม่อยากออกไปด้วยมือเปล่าไงขอติดไม้ติดมือไปบ้างเพราะว่าคาสิโนเฮนเทนเมนต์คอมเพล็กซ์คงหุ้นลมกับหัวคิวคงไม่ได้หรอกเพราะมันใช้เวลานานใช่ไหมครับไอ้ขายไอ้เจ้าที่มีให้ต่างชาติให้เช่าชาติ99ปีคงจะลำบากเพราะว่าไม่ทันเสียคนค้านครับใช่ไหมจะไปเช่าแลนด์บริดจ์ใน 300,000 ไร่ให้ต่างชาติก็คงจะลำบากอยู่ใช่ไหมคืออย่างน้อยสุดก็ถ้าได้ไอ้ดิจิตอลไปสักติดไม้ติดมือไปบ้างก็ไม่ขาดทุนหรือไม่ขาดทุนนะครับทั้งที่เข้ามาก็มือเปล่าพอปล้นมาแทบจะไม่ลงทุนอะไรเลยนอกจากมีปืนไม่กี่ศูนย์ไม่กี่นัดที่มาปล้นนะงานนี้ไม่ใช่งานง่ายๆเพราะว่าเสียงของคนก็เริ่มมองเลยว่าอยู่มาตั้งนานแล้วดิจิทัลวันเด็ดไม่เห็นจำเป็นต้องใช้เลยก็ทุกวันนี้ก็ใช้อื่นสิไม่เคยมีนโยบายที่กอบกู้อย่างเป็นเรื่องเป็นราวใช่เพราะว่าครม.มีสติปัญญาสองพวกโจรนั้นน่ะ
ที่มันปล้นจากรัฐบาลก่อนมาสืบต่อเนื่องมาแล้วก็ความหวังที่เราคงมีสบร้อยวิชาบางพวกที่จะเผยมาครับฮะไอ้กัญชานี่ว่ายังไงเนี่ยมันต้องมีพูดเรื่องนี้ใช่ต่อรองต้องมีอยู่ใช่ไหมครับ แต่ว่าเขาจะต่อรองสำเร็จหรือเปล่าเนี่ย มันมีสิ่งที่คนก็เฝ้ามองดูอยู่ว่าความย่อยยับของบ้านเมืองมันรออยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหนี้ครัวเรือนมาผสม EA อยู่อีกต่างหากนะแล้วก็จากความปั่นป่วนในตลาดหุ้นแล้วก็รถที่โดนยึดมาจนทั้งมีที่เก็บทุกวันนี้นะ 300,000 กว่าคันใช่ไม่มีที่เก็บเต็มหมดรถโล่งถนนโล่งเลยตอนเช้านี่นะคนหายหมดเลยน้ำมันแพงด้วยค่าไฟฟ้าแพงด้วยการลงทุนก็ไม่มีเพราะค่าไฟฟ้าแพงใช่ไหมทุกอย่างแพงค่าแรงก็แพงทุกอย่างแพงหมดแถมมีหัวคิวมีนั่นมีนี่มีสารพัดอย่างการทุจริตคอร์รัปชันทั้งหมดประเทศไทยกำลังจะย่อยยับเพราะว่ารัฐบาลที่ไม่มีจิตสำนึกในการทำเพื่อบ้านเมืองไงครับแต่ทุกคนรู้สึกแต่ทำอะไรไม่ได้นะพี่คนทำอะไรไม่ได้ก็เพราะมันคือทำไปแล้วมันมีปัญหาเรื่องหนึ่งคุณไปปุ๊บคุณอยู่อำนาจอยู่ฝ่ายตรงข้ามกับรัฐเนี่ยคุณเป็นจำเลยคุณมีคดีความติดตัวอย่างที่เห็นทุกวันนี้สิบปีไม่จบเลยอย่างเงี้ยมันก็เป็นเรื่องยากยกเว้นแต่ว่าให้ทุกคนอยู่ในบ้านนอกมาครับนอกมาเลยไม่ออกมาอยู่ในบ้านสักคือเตรียมทหารที่เตรียมอาหารไว้ก่อนสัก15วันแล้วไม่ต้องออกมาบ้านเลยตอนนั้นก็จอดไปเฉยๆครับไม่ออกมาบ้านไม่เคลื่อนไหวหยุดสไตล์ทุกประเทศครับอันนี้อาจจะได้ไม่ต้องไปเดินขบวนตากแดดเสียเวลาเพราะว่ารัฐบาลนี้ยังไงก็จุดนึกก็ไม่มีเพราะว่าไอ้โจรหน้าเก่ามันยังอยู่ครบใช่ครับนะแต่อายุมากขึ้นอย่างเดิมลีลามันอาจจะหน้าด้านกว่าเดิมเยอะใช่มั้ยเราจะไปบอกว่าเศรษฐาคือพูดที่ว่ารัฐบาลเศรษฐาสร้างคนเป็นเศรษฐีนะไม่มีหรอกเศรษฐาสร้างคนเป็นอนาถามากกว่าเราคาดหวังอะไรกับสว.ใหม่ได้ไหมพี่เพราะล่าสุดเนี่ยข่าวบอกเขาเช็คเสียงกันเนี่ยสายสีน้ำเงินเผลอๆจะขึ้นไม่ได้ถึง140เสียงแล้วมีแนวโน้มว่าจะเอาเก้าอี้ทั้ง3ตำแหน่งด้วยเอาไปสิไม่เป็นไรนี่เอาไปสิแต่ว่าผลสุดท้ายแล้วผลงานเป็นตัววัดเองแล้วก็สว.เราเขายังเห็นเราไม่เห็นฝีมือเขานะเพราะอย่างที่พี่โสบอกต่อให้เรื่องของพรบงบ67เพิ่มเติมเนี่ยผ่านสภาก็ต้องไปเจอวุฒิสภาอีกใช่ใช่โอ้โหอำนาจต่อรองเรื่องกัญชาที่สูงมากผ่านสภานี่ไม่รู้จะผ่านได้อย่างไรครับง่ายหรือเปล่าครับเพราะว่ามีพรรคเดียวที่ต้องการไอ้ดิจิตอลคือเพื่อไทยใช่ไหมใช่ครับพรรคเศรษฐาอย่างนี้แล้วกันนะกลุ่มเศรษฐาแต่กลุ่มอื่นก็ต้องถามมากระตุกเคกหัวเข่าพวกนั้นนะว่าพรรคลุงรัฐประธานน่ะคุณจะปล่อยบ้านเมืองย่อยยับเพราะว่าโครงการนี้เหรอพวกคุณเห็นด้วยเห็นดีเห็นงามกับโครงการนี้เหรอครับมันสร้างเพิ่มหนี้สินทั่วหนี้ครัวเรือนสารพัดอย่างหนี้จะติดซิลลิ่งอยู่แล้วเนี่ยนะครับคุณยอมให้บ้านเมืองเสียหายเพราะเหตุการณ์นี้เหรอคือกู้จนฝั่งแบงค์ชาติว่าเพดานนี่มันเอาเงิน500,000ล้านไปสร้างหมอสร้าง AI สร้างคนรุ่นใหม่ให้เป็นมันสมองแทนที่จะไปซื้อร้านสะดวกแดกเนี่ยนะข้าวปากไปอาหารหมดก็หมดไปแล้วเนี่ยนะเอาเงินเหล่านี้ไปลงทุนนี่เป็นสิ่งที่ยั่งยืนดีกว่าพัฒนาบุคลากรของชาติเขายังอ้างอยู่เลยพี่ว่าจะเอาเงินไปซื้ออุปกรณ์การเกษตรประกอบอาชีพลงทุนปุ๋ยไงปุ๋ยใครเป็นเจ้าของปุ๋ยอ่ะใครเป็นเจ้าของบริษัทปุ๋ยอ่ะครับก็อันเดียวกับร้านสะดวกซื้อนั่นแหละพยายามบอกเราพยายามจะกระจายเจ้าของปุ๋ยให้หลายรายนะเป็นบริษัทลูกของพวกนี้หรือเปล่าเอเจนต์พวกนี้หรือเปล่าใช่ไหมฉะนั้นไอ้รัฐบาลนี่มันเป็นรัฐบาลที่รับลมคมในเต็มตัวครับนะมันเป็นสิ่งที่ไม่น่าไว้วางใจอะไรทั้งสิ้นเพียงแต่มันมาเป็นสภาวะตามความจำเป็นตามรัฐธรรมนูญประชาธิปไตยที่ถูกบังคับใช้มาตั้งแต่ปี2475เนี่ยครับแต่มันเต็มไปด้วยปัญหาคอร์รัปชันมาตลอดเวลารัฐบาลที่ไม่มีเวลาคอร์รัปชันอาจจะมีรัฐบาลเดียวคืออาจารย์สัญญาธรรมศักดิ์ครับที่ยังไม่มีเวลาเพราะมีแต่เดินขบวนกันเต็มหมดหลังจาก14ตุลาใช่ไหมครับกับรัฐบาลขี้แก่จะไม่มีเวลามากมายแต่เขาอยู่ปีเดียวครับดังนั้นก็ฟาดเรียบหวานคอแรงนั่นเลยยิ่งบริหารยิ่งเกิดคำถามยิ่งเกิดปัญหายิ่งบริษัทยิ่งรัฐบาลนี้มีความมั่นคงมากเท่าไหร่นะครับเป็นภัยต่อความมั่นคงชาติมากขึ้นเท่านั้นแต่เราไม่มีทางเลือกอะไรเลยพี่ก็รับสภาพดูแลตัวเองกันไปรอจนเขาหมดวาระไม่รอหมดวาระหรอกเดี๋ยวสารจัดการเองแหละให้ติดตัวอยู่ใช่ไหมเรายังมองว่าถ้าเกิดว่าคุณเศรษฐาโดนเนี่ยมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นมาได้ใช่ไหมพี่คือเราก็อาจจะได้หวังว่าทักษิณเนี่ยนะจ
จอวิบากกรรมขนาดนี้นะจนกระทั่งเหลือเพียงแค่ด็อกเตอร์ติดหน้าชื่อนะถึงเวลาที่จะมีจิตสำนึกเพียงพอหรือยังว่ารวยก็รวยแล้วอะไรก็รวยแล้วเนี่ยนะถ้าจะกอบกู้เพื่อทำความดีเพื่อชาติเนี่ยนะล้างบาปที่ยังล้างไม่หมดเนี่ยที่มีทางล้างหมดได้เนี่ยนะความเสียหายต่างๆนานาเนี่ยคิดได้หรือเปล่าว่าจะทำจะชาตินี้จะทำความดีสักครั้งในชีวิตเนี่ยนะครับซึ่งเราไม่ได้หวังอะไรมากมายแต่ว่าโอกาสมีนะไม่มีแต่ว่าคุณต้องทำอย่างมากสุดคุณต้องเอาคนดีมาแล้วคนดีพรรคคุณก็ไม่มีด้วยใช่ไหมครับไอ้มหาโจรทั้งนั้นเลยอ่ะนะครับแล้วพวกมหาโจรพวกนี้มันก็มีลูกน้องนะคุณไม่เอาพวกผมเดี๋ยวผมก็โหวตเอาผมก็ไม่ยกมือให้คุณก็ไปเหมือนกันถ้าสีคุณเนี่ยทำอะไรไม่ได้ไงครับมันก็ลำบากมันบ้านเมืองเรามันหวังได้ยากเพราะว่าไอ้คนที่มีความหวังดีต่อบ้านเมืองจริงๆไม่มีไงสีอะไรก็แล้วแต่ครับอันนี้มีเมื่อวานมีคำถามนึงที่นักข่าวไปถามคุณทักษิณเรื่องทรัมป์ถูกลอบสังหารเจ้าตัวก็บอกว่าผมเคยโดนมาแล้วเงี้ยใช่อย่าพูดตัวเองเลยคุณไม่มีราคาขนาดนั้นหรอกแล้วก็บอกเหตุการณ์ความรุนแรงแบบนี้มันไม่ควรเกิดขึ้นก็จะไปโพสต์มันยังไม่เกิดขึ้นยังไงเสื้อแดงคุณบอกว่าพี่น้องนำหน้าไหมผมปืนแตกไหมผมนำหน้าไปใช่ไหมแล้วมันเกิดขึ้นจริงไหมก็ไม่จริงเพราะคุณเป็นตัวยุยงอยู่พอสามจำไว้คุณเปลี่ยนแปลงไม่ได้แล้วแล้วถ้าเกิดคนไม่พอใจเขามากๆแล้วมันเกิดเหตุอะไรขึ้นมามันก็ไม่ดีนะพี่มันก็ไม่ดีหรอกก็โจไปได้อ้างว่าความรุนแรงประเทศไม่ควรมีความรุนแรงนะแต่เมืองส่งอาวุธระเบิดไปฆ่าคนปาเลสไตน์เนี่ยหมดเป็นเกือบ 40,000 คนเนี่ยนะเป็นแสนเนี่ยนะไม่คิดบ้างไงว่านั่นไม่ความรุนแรงเหรอถามซิอ่ะเองควรจะไปตายคนแรกสำหรับโจไบเดนเนี่ยนะเพราะหนึ่งสนับสนุนอิสราเอลไปฆ่าชาวปาเลสไตน์จนสิ้นแผ่นดินนะครับนะคือเราก็ต้องรอดูว่าทดสอบสว.ชุดนี้ครับว่าจะเป็นเหมือนทัวเป็ดน้อยป่ะจะต้องเป็ดไหมไม่สมานี่นะมีแม่ถือล่มอยู่แล้วที่เหลือเดินตามดูทัวเป็ดน้อยเดินตามหลังมานะแต่แน่คนแน่นอนจะต้องมีคนร้อนวิชาครับวันนี้มันดูถูกเราว่าจบป.7มาเนี่ยก็โอเคดีถ้าครับมีคนร้อนวิชาขึ้นมาอย่างนั้นนะจะได้รู้ว่าก็อย่างที่เมาเซตุงบอกว่าปล่อยให้ดอกไม้บานร้อยดอกใช่ไหมครับจะได้รู้ว่าไอ้นั่นมันเหม็นบ้างมันหอมบ้างไอ้นั่นมันดอกบานสีบ้างใช่ไหมครับจะได้รู้ไงแต่อย่าไปนั่งหลับกันแล้วกันครับอย่าไปนั่งหลับเป็นสวชุดก่อนแล้วปล่อยให้สี่ห้าสิบคนไปวงโว้วาวแต่งานนี้คุณต้องมีคนต้องการออกทีวีบ้างละใหม่นะครับมีบ้างละจะเพิ่มป้าเพิ่มป้าไหนก็ต้องยอมทนนะเดี๋ยวเที่ยงนี้เราคงได้เห็นภาพสวพันใหม่อยู่เหมือนกันครับเขาเรียกตัวเองเป็นกลุ่มนี้เลยครับพี่สวพันใหม่มีอาจารย์นันทนาเนี่ยเป็นแกนนำเขาว่าเป็นกลุ่มอิสระบัสิลาบ้าบอลอะไรเป็นกลุ่มอิสระก็มีคนเดียวสิแต่เขาจะหารือกันว่ากันว่าอยู่ประมาณ30ถึง40คนนะฮะแล้วก็จะอาจจะมีการเสนอชื่อเข้าชิงตำแหน่งประธานสภารองประธานสภาเดี๋ยวรอดูบทบาทเขาไปประธานวุฒิเดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าจะเป็นยังไงนันทนาใช่ไหมครับครับทีก็ตัวแม่เหมือนกันเนี่ยนะแล้วก็ตามกันต่อประชุมอีก2วงครับพี่โสวันนี้ครม.เศรษฐกิจกับบอร์ดดิจิตอลวอลเล็ตชุดใหญ่แต่ก็คงไม่มีผลอะไรแล้วไม่มีอะไรก็เป็นโกยจะเป็นแผนจะหาเงินหาหัวคิวหาหุ้นลมตามแผนการต่างๆที่เขาเสนอมาที่เราฟังดูแล้วว่ามันนี่มีอะไรดีสำหรับบ้านเมืองที่เป็นทีต่างยั่งยืนเลยครับนอกจากความฉาบฉวยนะไอ้คดีไอ้เรื่องไอ้เช่าชาติ99ปีนะครับคงไปไม่รอดอยู่แล้วเขาอ้างว่าแค่ให้ไปศึกษาพี่เดี๋ยวสุดท้ายก็ถอยก็มันศึกษามาดิจิตอลศึกษากี่รอบแล้วกี่เรื่องกี่ครั้งใช่ไหมครับมันก็ต้องถอยอยู่แล้วไม่ถอยได้หรอกคุณจะให้ชาวชาติถามว่าโคตรเงาหรอกอะไรคุณรบแพ้สงครามที่ไหนเหรอจีนรบแพ้สงครามกี่ต้องยอมใช่ไหมครับแต่โคตรเงาหรอกอคุณไปรบแพ้สงครามที่ไหนต้องให้เขาเจ้าชาติ99ปีฮะแล้วก็ลูกคุณตายไปกี่รุ่นถึงได้คืนนะ99ปีเป็นนานนะครับสองชั่วอายุคนนะเบอร์เป็นสามด้วยใช่ครับใช่ไหมครับก็แล้วก็หวังว่ารัฐบาลนี้จะไปเร็วๆเดี๋ยวรอตามดูกันต่อครับพี่สำหรับการเมืองไทยว่าจะเป็นยังไงครับครับเอาวันนี้หมดเวลาของชวนคิดชวนคุยแล้วนะครับผมและพี่โสลาคุณผู้ชมไปก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่นุ๊กมาประจำการตามปกติไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับ